สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาจากช่อง G Custom ครับวันนี้เรายังไม่ได้มาทำการคัสตอมอะไรอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลฝนตกนั่นเองนะครับฝนตกเดย์พอมาแล้วนะครับฝนตกทุกวันเลยครับเป็นใครที่เป็นสายคัสตอมทำสีรับจ้างทำสีอะไรเงี้ยน่าจะปวดหัวหน้าดูนะครับแบบว่าสีไม่แห้งสักทีอะไรเงี้ยผมก็ว่าจะทำคลิปอยู่แหละผมก็ทำสีไปละตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมทำสีไปแล้วแล้วมันกึ่งแห้งไม่แห้งผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมก็เก็บมาละผมก็เก็บเข้ากล่องมาละแล้วผมก็เตรียมตัวทำตัวชิ้นต่อไปนะครับในวันอาทิตย์นี้ใครอยากติดตามนะครับก็สามารถกดไลค์กด subscribe ให้ผมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องกดก็ได้นะแค่เข้ามาดูผมก็ดีใจแล้วนะครับซึ่งผมก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้มาครับเป็นฟิกเกอร์อาร์ตที่ผมสะสมอยู่นะครับคือผมตอนแรกผมสะสมแต่พวกกันดั้มนะครับพวกปฏิโมเดลคิดนะครับแต่ผมเริ่มมาสะสมเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็เลิกเก็บอะไรเงี้ยขายทิ้งบ้างจนผมมาสนใจในตัวซีรีส์โอ๊ตนะครับแต่ขายไปตัวนึงละแต่ผมเข้าไปตามเก็บแต่ไม่บอกตัวอะไรแต่เป็นตัวที่แรงมากในช่วงนี้นะครับนี่นะครับก็ตัวนี้จะชื่อว่าโอ๊ตเหลืองนะครับผมจะตั้งชื่อให้มันว่าโอ๊ตเหลืองนะแต่ความจริงแล้วมันชื่อว่าโอ๊ตอะไรวะลาโทลาต้านะครับคอมโบนะครับเป็นโอ๊ตที่ผสมร่างของเป็นสีเหลืองทั้งตัวเลยครับสีเหลืองทั้งตัวเลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นลิมิเต็ด edition นะครับผมพูดติดๆขัดๆนะครับเป็นคนพูดไม่ค่อยชัดเจนนะครับโอเคอาจจะสื่อสารผิดพลาดก็ต้องขออภัยในณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ดูจากตรงนี้นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับจะสีแดงอย่างนี้ก็คือลิมิเต็ดนะครับแต่ส่วนมากลิมิเต็ดจะมีกล่องน้ำตาลนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้เอากล่องน้ำตาลขึ้นมานะวุ่นวายครับผมเอาไว้ข้างล่างนะโอเคซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีแอคชั่นโพสอยู่ข้างหลังนะครับเป็นแบบนี้ทุกกล่องนะครับของกล่อง iPhone นะครับหรือ SSF ตัวอื่นๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีแอคชั่นโพสอยู่ข้างหลังเสมอว่าทำท่าอย่างน้อยทำท่าอะไรได้บ้างนะครับนี่นะครับเขาจะไม่ค่อยหลอกเราเท่าไหร่นะแล้วพวกนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะถ้าไม่มีแปะอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นล็อตเจแปนนะครับโชคดีไปเอาไม่ใช่นะครับล็อตไม่เกี่ยวอะไรกับสินค้าข้างในนะครับผมบอกเลยนะครับล็อตไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสินค้าข้างในนะครับอย่าซีเรียสครับเพราะว่าล็อตคือการผลิตนะครับเขาแค่ไปผลิตที่ฐานผลิตนั้นอย่างเช่นล็อตฮ่องกงผลิตที่ฮ่องกงแต่ก็ส่งไปแล้วก็ค่อยส่งมาที่ประเทศนั้นๆ นะครับแต่เจแปนก็ต้องมาตรวจสอบอยู่ดีนะครับล็อตเจแปนอาจจะไปผลิตที่ฮ่องกงแล้วค่อยส่งไปที่เจแปนแล้วก็ส่งมาที่ไทยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าประเทศจีนประเทศฮ่องกงเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยเขาอาจจะผลิตที่จีนก็ได้นะครับเพราะว่าหน้ากล่องเนี่ยมันก็เขียนอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับ Make in China เนี่ยครับเนี่ยครับก็คือเขาอาจจะส่งไปผลิตที่จีนก็ได้แต่ว่าก็ส่งไปที่ญี่ปุ่นเพื่อตรวจสอบแล้วก็ส่งมาที่ประเทศไทยเพื่อเป็นการขายนะครับก็ไม่ผิดนะแล้วล็อตไทยก็คือเป็นล็อตฮ่องกงนะครับแต่ว่าส่งมาที่ไทยเหมือนเดิมก็คือล็อตไม่เกี่ยวอะไรนะครับอย่าซีเรียสครับซีเรียสของข้างในดีกว่านะครับว่ามีหรือเปล่าและที่เขาเรียกกันว่ากล่อง iPhone นะครับก็เพราะว่าแบบนี้ครับนี่ครับอุ้ยคู่มือตกเลยเดี๋ยวผมเอาลงล่างนะโอเคก็เพราะว่ามันเปิดได้แบบนี้นะครับเปิดเหมือนกล่อง iPhone เนาะใครมี iPhone อยู่ที่บ้านครับลองดูกล่องดูครับว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าโอเคอันนี้จะเป็นเดสโฟกัสกันนะครับโอเคนี่คือเป็นคู่มือนะครับคู่มือของตัวนี้นะโอ๊ตไรเดอร์โอ๊ตโอเคโอ๊ตเหลืองนะครับผมตั้งชื่อให้มันเล่นว่าโอ๊ตเหลืองนะครับมือจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6คู่7ข้างนะครับ6คู่กับอีก1ข้าง7ข้างบ้าเลยฮะแล้วความพิเศษของ 2.0 โอ๊ตตัวนี้นะครับก็คือมันจะสามารถใส่เหรียญได้นั่นเองนะครับแล้วก็
มีดาบแถมมาให้ดาบนี่คือ 1.0 ก็มีนะไม่ต้องบอกแต่ว่าความพิเศษของตัวนี้จริงๆคือสามารถเปลี่ยนร่างได้นั่นเองนะครับสามารถประกอบร่างได้อย่างฐานฟองโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะเราไปดูตัวกล่องกันเลยดีกว่าไม่ใช่เรามาดูตัวหุ่นกันเลยดีกว่าครับโอเคครับตัวหุ่นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ผมได้ทำการหยิบออกมาแล้วนะครับผมไม่อยากให้มันเสียเวลาก็เลยหยิบออกมาให้ดูเลยกันนะครับโอเคโอ้โหเหลืองของผมนะครับก็จะเป็นโอที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแล้วครับนะครับไม่ใช่เป็นโอที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับไม่ใช่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแต่ว่าคือเป็นโอตัวที่ผมว่ามันน่าจะวิ่งเร็วที่สุดแล้วนะโอเคเรามาดูเรื่องของจุดขยับกันเลยดีกว่านะครับแบบก็ SNF นะครับก็จะขยับได้เยอะนะครับแต่ว่าการขยับของเขาต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อต่อของเขานั้นอ่ะมันเล็กนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ถนัดมือสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมือแรงไปหน่อยนะครับแล้วก็ขยับไม่เป็นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าของมันก็แพงเนาะตัวนึงก็หลายบาทนะครับไม่ใช่บาท2บาทเนาะก็รักษากันด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับก็เป็นไงบ้างนี่ครับหัวสามารถหมุนได้ไม่360องศานะเพราะว่าเหมือนหัวข้างในเขาจะฟิกเอาไว้นะครับก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้ประมาณนี้ครับขึ้นได้ประมาณนี้เลยครับเงยดูท้องฟ้าฟ้าลิดประดิษฐ์แต่ท้องฟ้าประดิษฐ์แปรปรวนทันใดอังกอร์ก้มลงดีกว่าครับนี่ครับโอเคนี่อย่างเข้มครับโอ้โหสวยจริงๆครับตัวนี้จบไปเลยครับเอาไม่ใช่นะโอเคแขนนะครับยกได้ประมาณนี้นะตรงนี้หมุนได้นะเดี๋ยวผมจับเวลาจะขยับแขนอะไรนะครับสมมติจะขยับแขนใช่ไหมไบเซ็ปตรงนี้นะก็จับนี่แล้วก็หมุนไบเซปเนี่ยสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับ360องศาทั่วไทยเย้เช่ทั่วไทยก็มา นี่ครับประมาณ180องศานี่ก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับนี่ขยับได้ประมาณนี้อ่ะนี่คือเวลาเราจะขยับตรงไหนจับใกล้ๆส่วนที่เราจะขยับนั่นเองเนาะโอเคหัวไหล่ก็สามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะครับเหมือน 2.0 ทุกตัวนะครับเพื่อไม่ให้สีมันถลอกกันนั่นเองนะครับนี่ผมว่าข้างบนเป็นสิงโตนะข้างตรงกลางน่าจะเป็นเสือชีต้านะเอ้ยข้างล่างเป็นเสือดาวเสือชีต้าสิงโตไม่รู้แล้วช่างมันนะครับโอเคแต่รวมสรรพสัตว์นั่นเองนะตัวเนี้ยก็เหลืองทั้งตัวเลยนะครับโอเคส่วนเข็มขัดครับสามารถหมุนได้อย่างนี้ครับปึ๊บก็สามารถขยับได้อย่างนี้นะแต่ที่จริงมันก็หมุนได้360องศาแหละเนี่ยแต่ผมว่าไม่ค่อยอยากจะหมุนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีสาเหตุให้หมุนเนาะเมื่อกี้มีหมาเห่านะครับนอกบ้านเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามันเข้ากล้องเนาะโอเคอุ้ยเราไปดูจุดขาเลยดีกว่าครับขาตัวนี้ผมว่าผมชอบสุดแล้วครับที่พีมาผมพีตัวนี้มานะที่พีมาเพราะขาอย่างเดียวเลยนะขาสวยครับขาสวยนี่ขามันไม่สวยได้ไงตรงเนี้ยตอนแรกผมว่านึกว่ามันจะขยับตามได้ไม่ใช่นะมันฟิกกับน่องมาเลยแม่งปวดใจชิบหายนี่ขาก็ขยับได้ปกตินะครับนี่โฟกัสนี่ขยับไปข้างหลังก็ได้นะครับใครอยากจัดท่าที่มันเทพๆนะครับโดนใจหน่อยก็แนะนำเลยครับแอคชั่นเบสนะครับ ก็ไปหาซื้อกันเอาเองนะผมยังไม่ได้คิดจะซื้อนะครับแต่อาจจะมีที่หมุนเพิ่มเข้ามาในคลิปต่อๆไปนะครับนี่เท้าปลายเท้าสามารถขยับได้ลายเท้าของฟิกเกอร์ตัวนี้จะเป็นกลมๆ3เหรียญนะครับเคลายเท้าของไรเดอร์แต่ละตัวไม่เหมือนกันเนาะเคแขนก็จะมีกงเล็บแบบนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนการก้มนะครับขอก้มให้ดูนะครับ
จะทำให้ดูไม่ใช่ ก้มได้เงยก็ต้องได้นะครับนี่โย ไม่ไหวแล้วนะเว้ยจับอยู่ได้ นี่ประมาณนี้ครับนี่สวยสมชื่อจริงๆเลยนะครับนี่เฮียครับจะจัดท่าไม่เป็นเหมือนของเล่นกิ๊กก๊อกไปเลยเนาะโอเคประมาณนี้ครับจบไปแล้วก็สำหรับจุดขยับนะครับซึ่งเหรียญผมไม่ขอใส่ให้ดูนะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่คิดจะใส่เหรียญนะแต่ว่าตัวอื่นผมใส่นะที่ผมเก็บอ่ะคือบางตัวผมก็ใส่บางตัวผมก็ขี้เกียจใส่ผมก็ไม่ใส่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมันจะมีมือแถมมาให้แล้วก็มีพาร์ทคือเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาแถมอะไรมาให้แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูนะครับโอเคอ่ะโอเคครับสำหรับสิ่งของที่เขาแถมมาให้หรือว่าแอคเซสซอรีนะครับที่แถมมาให้ในกล่องก็จะมีดาบครับดาบนี่คือแถมมาให้แทบทุกตัวเนาะเดี๋ยวผมเปิดหาพลาสติกก่อนดีกว่านะเพื่อให้มันแบบเห็นได้ชัดๆนะครับโอเคคงไม่ตกเนาะโอเคอุ้ย เสียงอะไรอ่ะ โอ้ยเป็นไรไปดีอ่ะมาดูกันก่อนว่าขยับได้เหมือนเดิมไหมโอ้ยข้อต่อหักเลยวะเนี่ยเอาไม่หักนะครับโอเคขยับได้เหมือนเดิมเนาะโอเคยังขยับได้นะนี่คือพาร์ทหัวที่เขาให้มาเป็นหัวล่างม่วงนะก็คือเป็นล่างพระเอกนะครับล่างหลักนะแต่ว่ามาในนี่ครับมันเหมือนแบบเกิดความโลภอะไรสักอย่างนะครับเป็นตอนท้ายๆแล้วผมก็เลยพีมาเพราะหัวนี้เลยเอาไม่ใช่นะครับเป็นเพราะขานั่นแหละครับแล้วก็มือครับมือก็จะมีประมาณนี้เลยครับมือก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโฟกัสหน่อยสิตัวเองไม่โฟกัสเลยอ่ะโอเคได้แค่นี้แหละมือก็จะเป็นแบบว่าเป็นท่านะครับอันนี้เป็นท่าหยิบเหรียญเมรัลนะครับคอเมรัลเซลเมรัลอะไรเงี้ยครับก็คือมันก็จะเป็นทนองนี้เลยครับให้หยิบใส่ก็คือผมนี่เละแล้วอะอันนี้จะเป็นนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรอะที่แบบเอาไว้สไลด์อย่างเงี้ยฟุ๊บแล้วจะมีทาโตทาโตตัด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 อะไรเงี้ยจะมีเอามาเป็นเพลงนะครับตอนที่เขาแปลงร่างครับคืออันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆ QR code นะครับเหรียญเป็น QR code อันนี้ก็เป็นที่แบบตรวจอ่ะปุ๊บทาโตทาต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 าอะไรเงี้ยผมไม่รู้แล้วอ่ะอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับเอาเข้ามาใกล้ๆไม่โฟกัสเลยอ่ะโอเคได้ประมาณนี้นะโอเคก็จะเป็นเหรียญนะครับที่เขาทำมาอย่างละเอียดเลยแต่เราไม่แกะนะครับเพราะตัวนี้ผมไม่ได้แกะผมก็ไม่แกะนะครับแล้วก็นี่ดาบอีกตัวนึงนะครับนี่ดาบนี้ก็ต้องใส่เหรียญเหมือนกันนะครับถึงจะมีพลังนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ใส่นะครับโอเคประมาณนี้ครับส่วนแขนครับยังมีอีกครับเหลืออีก2อย่างนะครับก็คือแขนนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับว่ามันไม่ได้หักง่ายอะไรขนาดนั้นนะถ้าถอดดีๆนะครับโอเคเอาตัวบอดี้มาครับโฟกัสหน่อยซิโอเคแมนนวลโฟกัสเนาะไม่ออโต้ละนี่ก็ดึงนะครับฟึบไม่ใช่หักกลางรายการนะมึงสวยเลยแบบโอเคก็ถอดแขนออกมาครับแขนก็จะด้วนแบบนี้ถอดแขนกูทำไมสัตว์เลยนี่แล้วเราก็ใส่เข้าไปครับปุ๊บนี่ได้ข้างหนึ่งแล้วครับแล้วก็จับใส่อีกข้างหนึ่งครับทำตรงล็อกก่อนนะแล้วค่อยใส่โอเคถอดเข้าถอดออกบ่อยๆผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าของเล่นก็คือของเล่นนะครับแล้วก็ใส่หามือใส่สักอันนะครับแล้วก็จัดท่าผมเอามืออันนี้ละกันแล้วก็อันนี้อ่ะ
แล้วเราก็ไถให้มันถูกมือด้วยนะครับเนี่ยมันจะผิดรูปลักษณะของมนุษย์นะครับมาไรเดอร์ยังเป็นคนนะครับไม่ใช้นิ้วโป้ไปอยู่อีกด้านหนึ่งมันจะผิดรูปผิดทรงนะครับจะดูไม่ดีครับมันไม่ถูกไม่ควรนะเออว่างั้นเถอะแบบนี้ครับคือใส่ผิดนะ ดูในกล้องอ่ะผมดูยากอ่ะผมใส่โอเคใส่ลำบากกันนะเนี่ยโอเคได้แล้วครับเดี๋ยวผมจัดท่าแป๊บนึงท่าดีนี่กงเล็บคล้ายๆวูลีนเลยนะแต่มันก็ดันบังเอิญที่ว่าบังเอิญก็คือมี3กงเล็บเหมือนกันเลยเหมือนวูลีนเลยครับโยนี่ประมาณนี้ครับการเปลี่ยนพาร์ทอะไรต่างๆนะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกอย่างนึงให้ดูแล้วกันนะครับมือผมไม่เปลี่ยนให้ดูแล้วนะผมถือว่าเปลี่ยนให้ดูแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้ให้ดูครับโอเคฟึบก็คือถอดง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะได้ร่างแปลกประหลาดหาเหวอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอยากได้เหมือนจริงๆก็ต้องถอดคอมโบของตัวร่างหลักซื้อตัวหนึ่งมาหรือว่าของอังนะครับร่างอังก็คือร่างแดงนะครับก็จะเป็นร่างสีแดงเลยทั้งตัวคอมโบสีแดงนะครับเพื่อเอาเหรียญมันมานะครับคอมโบมานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปโชว์ไปโชว์อะไรล่ะเดี๋ยวผมจะโชว์ของให้ดูนะครับนั่นก็คือรูปของเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับว่าพอมันไปเป็นภาพนิ่งแล้วมันจะสวยขนาดไหนเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็การรีวิวของผมก็ต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะใครชอบบอกเลยว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกับการรีวิวแบบมัวๆซัวๆแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับเจอกันนะเพราะว่าผมจะลงคลิปสัปดาห์ละครั้งนะอย่างน้อยนะครับอาจจะมากก็คือสัปดาห์ละ2ครั้งเขียนเนาะไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวไปดูแอคชั่นสวยๆกันเลยครับแต่ไม่ครบนะผมขี้เกียจจัดแล้วโอเคไปครับ